คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวสายที่9คุณนายครับคุณนายมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ตัวของคุณนายได้พบเจอหลังจากที่เพื่อนสนิทได้เผลอไปทักบางสิ่งบางอย่างจนสิ่งนั้นเนี่ยตามติดมาด้วยครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับสารใต้อุโมงค์มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณนายกันเลยครับสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณนายหลับไปยังเนี่ยหลับไปตื่นนึงแล้วครับผมเอ้ยนี่เพิ่งตื่นขึ้นมาเหรอเพิ่งตื่นครับเพิ่งตื่นหมายถึงว่าคุ้งขิงโทรปลุกเลยเหรอไม่ใช่ครับตื่นช่วงฟังสายที่8ครับผมโอเคแล้วพรุ่งนี้ทำงานไหมเนี่ยทำงานเข้ากะดึกครับผมอ๋อเข้ากะดึกสบายสบายเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วก็โอเอนอนได้ทั้งวันใช่ครับผมนะฮะคุณนายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสระบุรีครับอยู่ที่สระบุรีวันนี้ฝนตกหนักไหมสุดๆเลยครับผมเอาเรื่องต้องบอกงี้ว่าเอาเรื่องนะคุณนายกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับจะฟังย้อนหลังครับผมส่วนมากจะเป็นย้อนหลังสดนี่ไม่เคยเลยใช่ไหมไม่ทันครับ ไม่ทันหมายถึงว่าไม่ทันตื่น ใช่ครับนะฮะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดๆสายที่9เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับนะฮะเพื่อนของเราคนเนี้ยไปพูดไปทักบางสิ่งบางอย่างจนสิ่งเนี้ยตามกลับมาด้วยเหรอใช่ครับผมโอ้มาครับสารใต้อุโมงค์เรื่องนี้เป็นยังไงอะครับคุณนายครับผมเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วง3ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับแล้วก็วันนั้นโทรดีลกับเพื่อนครับว่าเดี๋ยวจะไปดิ้งไปดื่มสังสรรค์กันเลิกงานนะครับแล้วก็ผมเนี่ยขอสมมุติชื่อเพื่อนก่อนจะมี A กับ B แล้วกันครับ A เนี่ยจะเป็นเพื่อน B จะเป็นพี่แล้วกันนะทีนี้ดีลกันเสร็จปุ๊บผมก็โอเคเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปเจอกันตรงนี้นะเจอบ้านใน A นะโอเคคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เลิกงานผมระหว่างทางผมไปคนเดียวครับทางนั้นที่ผมใช้จะเป็นทางลัดครับพี่แจ๊คตอนที่ผมไปครับผมก็หวังดีกับเพื่อนไงก็ซื้อเบียร์ไปสัก3ขวดโอเคเดี๋ยวไปกินสมทบกับเพื่อนก็ขี่ไปทางนั้นมันเป็นทางลัดปกติกลางคืนเขาจะไม่มีใครใช้ครับตรงนั้นก็ผมก็ขี่ไปคนเดียวระหว่างขี่ไปครับผมก็เป็นคนปากไม่พูดครับแต่ใจคิดนะครับไม่มีหรอกไม่มีหรอกผีเผลอแม่งไม่เจอโอ้ไม่เจอหรอกอะไรประมาณเนี้ยครับพูดไปคนเดียวพูดคนเดียวคิดในใจครับแต่ว่าคิดอยู่ในหัวแล้วไม่เจอหรอกแม่งอีกอะไรผีเผลออะไรว่าแม่งกูก็ผ่านตรงนี้ทุกวันอะไรประมาณเนี้ยกล่อมตัวเองใจกล่อมตัวเองครับกลัวครับก็พอขี่รถไปได้สักพักหนึ่งครับผมก็ห้อยเบียร์ไปกับรถด้วยนี่แหละครับขี่ไปจนถึงจุดเกิดเหตุนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ประวัติหรอกครับว่าตรงนั้นมีอะไรพอไปถึงปุ๊บก็คิดอย่างเหมือนเดิมครับเหมือนในหัวว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกแล้วตอนนั้นก็เปิดกล้องคุยกับเพื่อนไปด้วยคุยกับไอ้เอเนี่ยแหละครับก็คุยกันไปมันก็ถามผมว่าเฮ้ยนายถึงไหนแล้วเนี่ยเขารอกันนะเนี่ยพวกพี่ดีรอกันหมดเลยเนี่ยรอเบียร์รอมากินเลี้ยงกันเนี่ยก็โอเคขี่รถกันไปปุ๊บจนไปถึงใต้อุโมงค์ครับผมก็คิดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีถ้ามีมันเห็นให้จริงๆแล้วก็เบียร์ครับที่ผมห้อยมาจู่ๆก็ร่วงแตกหมดเลยครับพี่แจ๊คร่วงแตกใต้อุโมงค์ครับใต้อุโมงค์แตกเกลี้ยงเลยแล้วผมก็เปิดกล้องอยู่แล้วผมก็ขี่รถขับไปข้างหน้านิดนึงกลัวว่าไม่กล้าดับรถเพราะรถผมไม่ดีกลัวว่าถ้าผมดับรถไปจะมีโจรหรืออะไรใช่สตาร์ทไม่ติดกลัวมีโจรเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีบ้านคนมันเป็นป่ากับทุ่งนาครับทีนี้ผมก็คุยกับไอ้เฮ้ยเบียร์แตกหมดเลยว่าทำไงดีวะไอเอก็พูดกลับมาไม่รู้คิดอะไรอยู่เอบอกว่า
โอ้ยผีหรือเจ้าที่หิวเบียร์วะเนี่ยครับโอ้ไม่ได้ถวายให้เลยนะเว้ยเปิดโฟนเปิดกล้องมาด้วยแล้วก็เสียงดังมากเลยตรงนั้นพอมันพูดอย่างนั้นจบผมก็เลยบอกไปว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกแม่งเดี๋ยวไปกินที่เหลือเอาเดี๋ยวกินที่เหลือเอาวันหลังค่อยดีลกันใหม่ผมก็ขี่รถไปที่บ้านมันไปถึงบ้านในเอปุ๊บก็ไปนั่งเล่าให้เอกับพวกกลุ่มพี่บีเขาฟังพอเล่าให้เขาฟังปุ๊บเขาก็บอกกันว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากแต่ว่าแม่กับยายของไอเอครับเขามาได้ยินพอดีเขาก็เดินมาถามผมว่าไอ้นมไปทำเรือตกแตกอยู่ที่ไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยผมก็เลยบอกเล่าให้เขาฟังผมไปทำเรือตกแตกอยู่ที่นี่มาเนี่ยผมเซ็งมากเลยขี่มาตั้งนานทำไมไม่แตกว่าแตกใต้อุโมงค์เขาพอเขาได้ยินอย่างนั้นครับพี่แจ๊คเขาตกใจกันครับเขาทำหน้าหวือกันเขาบอกว่าเอ้าทำไมมาทางนั้นล่ะไม่มาทางหลักทำไมถึงมาทางนั้นทางคนเดียวแล้วพอตกแตกเราทำอะไรต่อผมก็บอกว่าผมก็ไม่ทำอะไรผมก็ขี่รถมาเลยเขาบอกเล่าให้ผมฟังว่าตรงนั้นอะเป็นสารผีปอบครับเป็นสารผีปอบอยู่ใต้อยู่ในอุโมงไม่ใช่อยู่ในอุโมงมันเหมือนเยื้องๆเข้าไปทางป่าครับแต่มีจริงๆครับมีผมเคยไปเซอร์เวย์มาดูใกล้ๆแถวนั้นเลยใกล้ๆเลยครับก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คลบหลู่ตามสไตล์คิดในใจแต่ไม่พูดก็ผมไม่มีอะไรแล้วก็นั่งกินเบียร์จนดึกดื่นทีนี้ครับผมก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่อเดี๋ยวขี่รถกลับบ้านคนเดียวแล้วกันทางผมพี่บีครับเขาห้ามไว้เขาบอกว่าเนี่ยนายถ้าจะกลับบ้านคนเดียวอ่ะนอนนี่ไม่ดีกว่าหรอยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานตอนเช้าครับนอนบ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวตื่นมาก็ไปทำงานพร้อมกันผมก็ก็จริงของเขาเพราะว่าเราก็เมาแล้วขี่รถกลับบ้านคนเดียวมันก็อันตรายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครดูเพราะว่าระยะทางมันห่างกันประมาณ 20-30 โลครับไกลไกลไกลใช่ไกลแล้วเมาแป๊เลยรถไม่มีไฟด้วย ทีนี้ผมก็ไปนอนบ้านพี่กลุ่มที่ดีครับก็ไปนอนบ้านเขาแล้วผมอะเป็นประเภทที่ว่าไปนอนบ้านใครเขาก็จะไม่จุดธูปไม่ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางดีไม่ดีก็ปากไม่ดีด้วยลบหลู่ครับก็เข้าไปนอนก็ก่อนนอนก็คุยเล่นกันว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนู้นเฝ้ายามคนนี้เฝ้ายามก็โอเคนอนพอผมนอนไปนะครับผมตื่นขึ้นมากลางดึกผมเห็นเป็นเหมือนร่างของพี่ในกลุ่มครับพี่ในกลุ่มในพี่บีครับเขากอดเข่าแล้วก็ก้มหน้านั่งอยู่คนเดียวผมก็เลยสะกิดเขาบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่นอนพรุ่งนี้ไปทำงานอีกจะเช้าแล้วเนี่ยพี่กินไปเยอะเหมือนกันทำไมพี่ไม่นอนเขาก็นิ่งกอดเขาแล้วเขาก็นิ่งไม่พูดกับผมพูดดีก็แล้วพูดกวนไปกินก็แล้วก็เขาก็ไม่ตอบเราเลยจนผมก็เอ้ยมันแปลกๆแล้วนอนหลับไปสักตื่นหนึ่งเขาก็ยังนั่งอยู่ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาฉายไปดูไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วครับครับเป็นที่โล่งๆไปเลยผมก็คิดเหมือนเดิมก็ต่อมใจตัวเองเมาคิดว่าตัวเองเมาครับครับก็เลยโอเคเดี๋ยวนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ผมก็นอนผมนอนยังไม่ทันหลับเลยพี่มันมีความรู้สึกเวลาผมคนนะครับมันโดนที่แขนอ่ะมันจะสลัวสลัวพี่มันจะสลัวสลัวแล้วแบบมันจะค่อยๆลากขึ้นมาจากมือมาที่แขนซ้ายอย่างเงี้ยครับผมก็สะบัดไปแล้วรอบแรกก็เฮ้ยมันหายไปแป๊บเดียวเองมันมาอีกแล้วแต่รอบเนี้ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกลิ้นนะครับเป็นลิ้นแมวเหมือนลิ้นแมวเลยสักสากเลียลากแต่ว่าลิ้นเป็นลิ้นคนยาวๆใหญ่ๆเลียลากที่แขนลากเรื่อยๆเลยผมก็ตกใจผมก็สะบัดแขนออกแล้วผมก็ลุกขึ้นชันตัวนั่งมองสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าพี่แจ๊คเป็นหัวยายแก่หัวอย่างเดียวเลยหัวอย่างเดียวเลยหัวสีขาวฟันคมตาสีแดงหัวเขากิ้งไปแบบมีแต่หัวเหมือน
มีแต่หัวครับพี่แล้วก็กิ้งไปกิ้งไปแล้วเหมือนประชันหน้ากันมองสบตากันนะครับผมช็อกพี่ไม่ใช่บ้านผมด้วยแล้วก็เราก็เกรงใจเขาด้วยแล้วน่ากลัวสุดคือไม่เคยเห็นจังๆอย่างนั้นมาก่อนแล้วเลียแขนเราด้วยทั้งที่ตอนนั้นผมก็ใส่ผ้านะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเข้ามาถึงตัวเราขนาดนี้ได้ยังไงทีนี้พอผมมองหน้าเขาอย่างนั้นเขาก็เหมือนมองได้สักแป๊บหนึ่งครับแล้วประตูห้องมันปิดอยู่หัวนั้นนะครับกิ้งเหมือนลูกบอลนะครับกิ้งทะลุออกประตูออกไปเลยอ่ะกิ้งทะลุไปเลยแล้วผมก็ช็อกไม่กล้าปลุกเขาเล่าให้ฟังผมก็กะว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเล่าให้เขาฟังตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปบอกเขาว่าเราเจออะไรมาผมก็ทำใจนอนพอตื่นเช้าผมก็ไปเล่าให้กลุ่มพี่บีฟังว่าผมเจออย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อคืนไหมเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนายกินเบียร์กินเหล้าเมาแล้วคิดมากผมก็ผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอ่ะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราเห็นคนเดียวพี่ผมก็เลยโอเคเก็บไว้ในใจก็ไปกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวห้องผมอะครับมันจะมีกุญแจอยู่สองดอกจะมีของผมแล้วก็กลับอยู่กับแม่ผมก็เข้าห้องไปแต่งตัวแล้วบนที่นอนผมอะครับมันจะมีบนหัวเตียงจะเป็นแก้วน้ำพระกับพระพุทธรูปจะมีแก้วน้ำพระกับพระพุทธรูปทีเนี้ยครับผมก็จะเช็คว่าเอ๊ะมีตัวอะไรเข้ามาในห้องหรือเปล่าว่ามีแมวมีหนูมีอะไรเข้ามาในห้องไหมมันจะได้มาลื้อของเราโอเคพอผมเช็คปุ๊บน้ำในแก้วพระก็มีอะไรครบเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไปทำงานไปทำงานผมก็ไปเล่าให้ที่ทำงานฟังว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ผมเจออย่างนี้อย่างนี้เสียงมันแตกออกมาสองเสียงครับเขาบอกว่าเป็นผีปอบเป็นผีปอบที่ว่ามาเลียแขนปกติผีปอบเขาบอกว่าทางคนอีสานเขาบอกว่าจะเลียเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งท้องแต่ถ้ามาเลียผู้ชายแสดงว่าจะมากินอะไรประมาณนี้ครับแต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าผมเมาเราคิดไปเองผมก็ไม่ได้คิดอะไรวันนั้นก็กลับบ้านเลิกงานกลับบ้านแต่ว่าตอนพอออกจากพ้นกับที่ทำงานมาแล้วผมได้กลิ่นเป็นกลิ่นเน่าครับกลิ่นหมาตายครับตามมาตั้งแต่ออกจากที่ทำงานยันเข้ามาในบ้านครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจมาเล่าให้ลุงผมครับที่เขามีเซนแล้วก็เขาเป็นร่างทรงครับเล่าให้เขาฟังว่าผมเจออย่างนี้มาแต่ผมยังไม่ทันเล่าเลยพี่แจ๊คแม่ผมวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยแม่ผมบอกว่าใครห้องไปอ่ะพระพุทธรูปกับแก้วน้ำอ่ะกระจัดกระจายพระพุทธรูปความแบบร่วงหล่นกับพื้นไปหมดเลยแล้วแก้วน้ำอ่ะพี่มันไปแตกอยู่บนที่นอนครับไปได้ไงไม่รู้ใช่ไม่ได้ไงไม่รู้คือที่นอนมันก็เป็นฟูกอ่ะคือแต่มันไปแตกอยู่บนที่นอนอ่ะแตกเพ่งก็เลยแบบเฮ้ยแม่มาเล่าอย่างนี้ผมก็เลยเริ่มรู้สึกไม่ดีละก็เลยเล่าให้ลุงฟังว่าผมไปเจออย่างนี้มาแล้วเขาก็ทำพิธีอะไรของเขาไม่รู้อ่ะพี่แจ๊คเหมือนเข้าฌานเขาก็เล่าเขาก็บอกว่ามันตามกลับมามันเข้ามาได้ยังไงบ้านเลยแล้วทีนี้ผมขอเกริ่นนิดนึงคือบ้านผมอะครับเขาไม่ได้นับถือพระเขานับถือผีก็เหมือนของพวกนี้ก็อาจจะเข้าบ้านมาได้ก็พอลุงผมอ่ะพอเข้าฌานเขาบอกว่ามันเข้าบ้านมาได้มันตามมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพิธีแก้กันแล้วก็วันนี้ก็ฝืนนอนไปก่อนผมก็โอเคเชื่อคำลุงเพราะว่าเขาเป็นร่างทรงเขามีความรู้ทางด้านนี้แต่เขาไม่ได้บอกผมว่าให้ไปจุดธูปไหว้ศาลที่บ้านก่อนว่าไม่ให้เขาเข้ามาในบ้านก็ผมก็ไม่ได้จุดธูปวันนั้นผมก็เข้านอนอาบน้ำทำอะไรเข้านอนเสร็จปุ๊บคืนนั้นน่ะมันจะหมาหอนอยู่หน้ารั้วแล้วก็มีคนเดินอยู่รอบบ้านกอบแกบกอบแกบทั้งคืนเลยครับยันเช้าแล้วก็พอเช้ามาผมก็เขาก็ไปทำงานกันผมก็ไปทำงานพอไปทำงานผมก็ไปเล่าให้เจ้านายฟังเจ้านายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษาสินแสส่วนตัวของเขาว่ามีวิธีแก้อะไรยังไงบ้างไหม
ก็โอเคผมก็ดีแล้วว่าเอ้ยเราได้ความช่วยเหลือแล้วว่าโอเคได้ความช่วยเหลือหลายทางเรามีอะไรเราก็ได้ช่วยๆกันก็เขาก็ปรึกษาสินแสของเขาสินแสเขาก็ไปเอาน้ำมนต์วัดชื่อดังแห่งหนึ่งมาครับเอามาแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปเนี่ยน้ำมนต์เนี้ยเทใส่อ่างอาบน้ำแล้วก่อนจะเทตั้งจิตอธิษฐานแล้วก่อนจะอาบอย่าให้ใครเข้าไปในห้องน้ำห้ามใครไปรบกวนพอผมกลับบ้านมาในเวลาเดียวกันก็ยังไม่ได้อาบน้ำครับที่บ้านเขาเหมือนข่าวมันแพร่ไปครับข่าวมันแพร่ไปว่าอุ้ยไอ้นายมันโดนผีปอบตามมามาเลียแขนเหมือนจะมากินเครื่องในอะไรประมาณนี้คนที่เขามีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์เขาก็มาแล้วเขาก็มาช่วยกันทำพิธีกับลุงผมครับเหมือนประมาณว่าเอาได้แดงครับเหมือนสายสินแดงแล้วก็ครุฑที่เขาปลูกเสกไว้ให้มาผูกที่คอผมครับเพื่อที่จะเขาจะได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาน้ำมนต์มาผมใส่แล้วก็ให้เราไปจุดธูปขอเจ้าที่แล้วก็เป็นของรักษาที่ว่าเขาเป็นผีครับผีปกปักรักษาให้เราไปขอแล้วก็พอวันนั้นปุ๊บเสร็จจากพิธีผมก็ไปอาบน้ำก็ความรู้สึกที่ว่าเราโดนเลียแขนนะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าพี่แจ๊คเคยเหมือนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไหมครับเคยครับนะครับมันจะแสบๆร้อนๆครับแขนข้างที่โดนเลียมันจะไม่สบายมันเหมือนโดนอะไรขูดอยู่ตลอดนะครับก็ตั้งจิตก็บอกกับแม่ไว้ว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาในห้องน้ำนั้นเดี๋ยวจะทำพิธีเพราะว่าได้น้ำมนต์มาก็ตักน้ำอาบแล้วก็โอเคก่อนจะเข้านอนครับลุงมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราอ่ะอยู่แต่ในห้องนะเลิกงานกลับบ้านมาก็อยู่แต่ในห้องอย่าออกไปไหนให้สวดมนต์หนังสือสวดมนต์นานๆอะไรพี่ให้สวดอยู่7วันสวดให้หมดแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาด้วยแล้วก็กวดน้ำแห้งให้เขาก็ช่วง 2-3 วันแรกครับมันเหมือนยังไม่ทันเห็นผลนะพี่แต่พ อช่วงวันที่4วันที่5ไปมันเบาเพราะว่าช่วง 2-3 วันแรกอะ่ะเหมือนเขายังอาฆาตเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขายังมีแบบเดินอยู่รอบรั้วบ้านยังมีหมาหอนหมาเห่าอยู่รอบรั้วบ้านแต่เหมือนเขาไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้อะ่ะแล้วทีนี้ผมก็เลยสวดมนต์ผมสวดเกินเลยพี่สวดอยู่อย่างนั้นครับเกินไป7-8วัน9วัน10วันสวดเกินไปเลยแล้วก็พอสวดเสร็จปุ๊บคุดที่เขาให้มานะครับผูกกับสายสินได้แดงผมมาพี่ขัดกรอบไปเนี่ยแตกพี่แตกแบบเหมือนคุดตัวขาดครับตัวขาดครึ่งนะครับขาดครึ่งแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็เก็บขุดไว้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปปลุกเสกอะไรยังไงหรือเปล่าผมก็ไปถามสินแสว่าเนี่ยเขายังตามผมอยู่ไหมสินแสก็บอกว่าเขาไม่น่าจะตามแล้วเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรเราไม่ได้เขาเข้าบ้านเราก็เข้าไม่ได้เราแผ่เมตตาให้เขาด้วยเขาก็เลยไม่ตามฮะใช่เรื่องทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ครับพี่แจ๊คโหถ้าบอกว่าครุฑที่เอามาเหมือนเป็นเอามาปกป้องคุ้มครองเราแตกแสดงว่าอาจจะรับแทนแล้วใช่ประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือตามความเชื่อก่อนว่าถ้าเรามีของขลังของศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เชื่อกันว่ากันว่าของเหล่านี้เนี่ยจะคอยปกปักคุ้มครองคนที่ติดตัวไว้ปรากฏว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นแล้วของสิ่งนั้นเนี่ยมันแตกหักเหมือนกับว่าของเหล่านี้เนี่ยเขารับแทนแล้วคือปกป้องเราแล้วอ่ะเอาตัวเข้าแรกอ่ะเอออูไก่ขันแล้วเออนะครับสรุปวันนั้นเนี่ยก็จังหวะมันไปตกตรงนั้นพอดีแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมชาวบ้านเขาถึงสร้างศาลไว้เขาเรียกว่าเป็นศาลปอบอ่ะใช่พี่ผมก็ไปเซอร์เวย์มาเหมือนกันแบบประมาณว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าว่าศาลมันมีจริงผมก็
ไปกับแฟนเนี่ยไปตอนกลางวันครับก็ไปเห็นอยู่จริงๆครับมันอยู่ในป่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบสารที่ชาวบ้านทำกันขึ้นกันเองทำลวกๆครับแต่ไม่มีตัวหุ่นปั้นอะไรอยู่ข้างในครับเป็นอยู่ในที่รกๆเลยแล้วก็ผมก็ไปสืบมาอีกว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นมาไงเขาเหมือนตรงนั้นนะครับชาวบ้านตรงนั้นเขาเล่าให้ฟังประมาณว่ามันมีบ้านหลังนึงครับเขาเลี้ยงผีปอบไว้แล้วก็เหมือนคุมไม่ได้ครับเอาไม่อยู่ก็เลยเหมือนเอาไม่อยู่ก็ของก็หลุดออกไปครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ครับหมายถึงว่าสารนี้ก็ยังอยู่เหรอยังอยู่ครับแต่ว่าสินแสเขาเคยเตือนผมบอกว่าอย่าผ่านไปแถวนั้นเพราะมันเขาจำได้เขาจ้องอยู่ใช่เขาจ้องอยู่ครับแล้วสารตอนนั้นเขาแล้วสารนี้ยังเป็นสารแบบเพียงตาสารไม้เหมือนเดิมปะมันก็ซุดโซมไปตามเวลาครับแต่ว่ามันยังเป็นสารอยู่ยังเป็นหลังคาสารอะไรประมาณนี้อยู่แสดงว่าไม่มีใครไปทำอะไรเพิ่มเติมใช่ครับดีแล้วเพราะว่าผมก็เลยมองว่ามันต้องมีเหตุสิที่ชาวบ้านจะต้องไปตั้งสารไว้ทำไมต้องตั้งไว้ทำไมเหมือนเลี้ยงอ่ะเหมือนให้อยู่ตรงเนี้ยหรือถ้าไม่ทำสารแล้วคือยังไงอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ทำสารก็จะไปเรื่อยออกอาละวาดทำร้ายคนอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่พี่แต่ผมแบบแปลกใจตรงนึงว่าทำไมเขาไม่ไปตามกับเอทั้งไอเอมันเป็นคนพูดหรือเป็นเพราะว่าผมเป็นสื่อกลางหรือเปล่าเราอยู่ตรงนั้นถ้าเอาแบบตามความรู้สึกนะคนนั้นอ่ะเขาไม่เห็นผ่านโทรศัพท์อ่ะมันก็เห็นผ่านอะไรก็ไม่รู้แต่เราอยู่ตรงนั้นใช่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมปากดีกับในใจตัวเองไปตั้งแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็คือยังไม่เคยที่จะผ่านไปตรงนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นแบบพอขาดบาดตายจริงๆก็จะไม่ไปครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังอยู่เขาไม่ได้ไปไหนครับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับปงกระปอบอะไรเงี้ยก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะครับเออนะครับแหมบรรยากาศดีจังเลยอ่ะเช้าๆไก่ขันแล้วฝนตกๆอากาศเย็นๆหน่อยไปบนเขาด้วยทำไมจะต้องขึ้นไปเล่าบนเขามันได้บรรยากาศแล้วมันจะมีสัญญาณเหรอถ้าขึ้นไปอ่ะมันได้ฟิลกว่าโอเคโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าได้ฟิลนะครับโอเคครับคุณนายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ไปเจอมานะคุณนายนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว